สิบ่รำคาญบ่ล่ะหนูว่าหนูไอ้เดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยมาหนูเอาอันนั้นคิดเอาแนวนี้บ่เพิ่นสนใจข้างๆนี่เพิ่นสิบ่รำคาญติอ่าหนูเอาอันเอาไอ้อันนี้เป็นทางขึ้นเดี๋ยวนี้หนูค่อยได้มาแล้วมันปล่อยเป็นบ่แม่นปล่อยแล้วก็ซ้ํานี่เพราะว่าเนี่ยหมายถึงเนี่ยความไล่ตั้งแต่ความยาวจ้ะกระสันมันสิดังบ่มันสิรำคาญหนูแหละก็อยากสิเฮ็ดแบบเป็นมันเป็นทรงแหมเดี๋ยวนี้จะมันเป็นทรงอีหยังเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่หนูเฮ็ดได้นี่มาได้ดิดื้อซื้อของมาฝากสิได้อันนี้บ่ล่ะล่ะอือล่ะบ่ผ่านบ่แม่นมันสิได้อันนี้บ่ล่ะมันสิได้แบบอันยังพอใดเนาะนี่มาเอาพาไปช้อปปิ้งเขาจะพาไปช้อปปิ้งแล้วใกล้น่ะเขาพาไปช้อปปิ้งอยู่แล้วเพราะว่าฝนกินเปอร์เซ็นต์กับเปลี่ยนราคาแล้วกินเปอร์เซ็นต์กับราคาแล้วนั่นได้ไปแล้วมันก็จะได้ของแถมเต็มร่างของมันขึ้นเงินแล้วไปเกาหลีช่วงนั้นบอกพ่อเข้าไปซื้อพ่อเข้าไปช็อปนี่สิมันว่าไปซื้อคีมซื้ออย่างนั้นแต่หนูว่าเขาได้ซื้อแล้วเพราะว่ายาเกาหลีมันคือหนาของไทยหนาของไทยมันเมืองหอดมันบานเกาหลีมันเมืองหนาวเนาะมันใส่คีมเท่ากันมันใส่ก็ได้เขาปล่อยให้เข้าไปช็อปไปจนเหนื่อยค่ะอาทิตย์หนึ่งไปอาทิตย์หนึ่งผมก็เห็นคุณหนูโอ้ยผมแห้งมากเออแห้งโอไปน้ำผมแห้งมากเลยน่ะโกกผมตลอดไงตอนหลังหน้าหนูโกกผมตลอดเลยเนาะเวลาหนูหนีบมันก็หนีบไปนั่นเอาหนีบงงๆเข้าถ้าบ่ถ้าหนูบ่หนีบเพราะว่ามันบ่ได้ดัดถ้าบ่หนีบงงๆหนูก็คือเนี่ยจับมาเนี่ยให้มันทําให้มันเป็นวอลลุ่มออกมาแบบนี้มันก็เป็นแล้วแต่มันเหมือนมันหยิกเลยเนาะตั้งแต่ดัดไห้มันเป็นรูปแบบเหมือนเชื้อหยิกๆอยู่เนี่ยมันก็ยังมีๆแน่ใช่มั้ยมันยังตัดออกบ่เบิดแม่นบ่เออเนี่ยมันยังดูเป็นวอลลุ่มอยู่ดิเพราะว่าเวลาหนู3ยังหยิกๆอ่ะใช่มั้ยเออมันเป็นวอลลุ่มอยู่เลยหนูเป็นมันดูผมเยอะมันต้องซ้อยแบบได้เยอะว่าหนูยังไงแหละมันถึงจะดูผมเยอะๆมันจะโอเคพอเวลาหนึ่งกะอันนี้เป้าแห่งเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเวลาถ้าสมมติว่าหนูจะให้มันงุ่มตรงเนี้ยหนูก็เอาหนีบให้มันงุ่มๆนิดนึงหรือว่าเพิ่งหนีบกันเห็นน้องก็งุ่มแล้วเพราะว่าพี่ซอยอันนี้ให้แล้วมันงงๆไปอยู่แล้วได้นี่เนาะมีเชือกก็มีเชือกกันนั่นแหละมีเชือกก็ตอนนั้นเชือกมันยังงั้นอยู่ในเวลาบ่ต้องไปหนีบมันมากดอกหนูเพราะว่าอย่างผมหนูพอซ้อยเขาทรงมันก็โอเคแล้วพอซ้อยเขาลูกเขาทรงหนูแค่ได้เข่าแหงมาซื้อบ่ได้หนีบบ่ได้ยังมันบ่เนี่ยพอซ้อยน่ะมันก็เป็นวอลลุ่มเป็นอันนี้แล้วพอพี่เฮ็ดอันนี้แล้วผมแบบมันนานๆมากจากดูผมน้อยๆเป็นผมหนาๆไปเลยเนาะ
เฮ็ดเฮ็ดหน่อยๆก็ได้ดอกโมโมหัวมันหลิมใช่หัวมันหลิมหัวมันกลางจ้าหัวมันหลิมเหรอหัวมันกลางมันต้องเฮ็ดให้มันดูแบบผมพองๆนั่นแหละถึงจะสวยต้องซอยเลเยอร์อย่างนี้เพราะว่าถ้ามันหลีบเหรอมันทำเป็นวอลลุ่มก็ดีล่ะปีใหม่ปีใหม่กับมาดัดวอลลุ่มสวยเลยเนี่ยกำลังดีเลยได้สวยกับบ้านปีใหม่บ้านทำอย่างนี้จริงๆแบบเครื่องไฟร้านนี่ก็งงๆของนิดนึงมันก็จะเป็นสั่นเป็นสั่นโอ้อะไรมีก็ร้านนี้ขนาดนั้นมันก็สิเป็นสั่นเป็นสั่นเพราะว่าผีซ้อยเห็นมันเป็นแบบเป็นชันทันหนีไปแล้วไหมเป็นฟ้องๆเป็นว่าหลุมหรือเปล่าเป็นชั้นสวยแบบเหมือนในนั่นแล้วอ่ะเหมือนดัดแล้วอ่ะหนามากอ่ะสร้อยแบบเนี้ยผมหนามากสวยมากเบิ่งตะปันนั่นก็ยังอันนี้อยู่ผมเขาเพิ่นเออวันนี้น่ะมันจังโอเคจะให้ทําอีกมั้ยของสวยๆสวยมันเป็นวอลลุ่มสวยๆนะสวยโอเคสวยงามเลเยอร์สวยมั้ยเขาก็หนามันเลยหนีมากเลยแหละได้ไหมโอเคไหมสวยงามผมดูเยอะเลยโอเคสีมันเลยนั่นถ้าสีมันจะเสมอมันจะสวยมากเลยนั่นเนี่ยเสียอย่างเดียวทรงสวยแต่สีเดี๋ยวมาทำสีใหม่ให้เสมอสวยๆเดี๋ยวให้สีใหม่ได้วอลลุ่มสวยๆแล้วค่ะ